بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก็ดีใจนะเป็นครั้งแรกได้มาเยือนตรงนี้นะครับก็นอนคิดว่าเอ๊เขาไม่บอกหัวข้อแล้วจะเอาหัวข้ออะไรนะครับวันนี้ก็คือหัวข้อว่ารักษาโรคตามแบบอย่างนบีเพราะคนเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วจะต้องป่วยจะต้องเป็นโรคแต่ใครจะเป็นโรคอะไรเท่านั้นแหละแล้วก็แม้กระทั่งโรคน้อยใจเคยน้อยใจไหมเคยแล้วรักษายังไงเดี๋ยวมีด้วยโรคน้อยใจเอแล้วโรคน้อยใจเขารักษากันยังไงนะครับนบีเนี่ยสอนทุกอย่างสอนให้เรารู้ทุกเรื่องมีคนก็ถามว่าอ้าวนบีสอนเรื่องตีเราตีหรือเปล่าอ้าวนี่กุรอานบอกฟาสอาลูอะห์ลัซซิกรีอิงกุนตุมลาตะละมุนก็สอนไงสอนให้ไปถามคนที่เขามีรู้ความรู้เรื่องโรตีแต่เวลาไปถามแล้วเอามา 10,000 ค่าสูตรพี่น้องรู้ไหมก่อนจะเข้าหัวเรื่องเดี๋ยวเกิดนิดนึงเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดกับมุสลิมไอ้เรื่องขายสูตรเนี่ยพี่น้องดูใน YouTubeนั่นสียังคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักนบีทำสูตรใครอยากรู้สูตรทำก๋วยเตี๋ยวเข้าไปในยูใน Google อยากรู้การตัดเหล็กแบบไหนพิมพ์ใน Google ใครปั๊มแมวพี่เบิร์ดบักหำน้อยดูเขาลงสูตรใครจะทำซาลาเปานี่มุสลิมมีสูตรก๋วยเตี๋ยวอร่อยหน่อยแอบไม่บอกยังไม่รู้เลยมีอัลลอฮ์หรือเปล่าคนเนี้ยแทนที่จะเรามีสูตรก๋วยเตี๋ยวเราสอนกุรอานไม่เป็นเราสอนหะดีษไม่เป็นแทนที่จะเราจะตะวัสซุลขอต่ออัลลอฮ์สูตรก๋วยเตี๋ยวเรานี่แหละให้คนไปเลยอัลลอฮ์คนนะถ้าอัลลอฮ์จะให้รวยเนี่ยให้คนมาขายข้างๆอ้าวใครเคยไปแถวเยาวราชทำไมเขาขายทองเหมือนกันหมดเลยเขาทะเลาะกันไหมทองเหมือนกันมาเลยให้มีก๋วยเตี๋ยวอยู่10ร้านถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าร้านเราจะรวยยังไงก็ต้องรวยฉะนั้นเชื่อสิครับเชื่ออย่างเดียวว่าหัวใจเราต้องมีอีมานถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครขวางไม่ได้ใครก็ขวางไม่ได้นี่มีสูตรข้าวหมกดีๆทำยังไงไม่ได้หรอกรอหน้าสงสารคนแบบเนี้ยผมบอกเลยนะคนแบบนี้ไม่ค่อยฟังศาสนาให้รู้ไว้เลยแล้วก็มันเป็นจริงอย่างนั้นคนที่ขี้เหนียวสูตรไม่ค่อยฟังศาสนาถ้าฟังศาสนาเขาจะใจกว้างเดี๋ยวผมอาจารย์อัฟฟานไม่สอนหนังสือเฮ้ยเรารู้เราเข้าสวรรค์คนเดียวเฮ้ยละหมาดแบบนี้อย่าสอนคนทำได้ไหมล่ะไปเรียนเพื่อกลับมาสอนเฮ้ยพวกบ้านเราไม่รู้หรอกละหมาดยังไงเขาไม่รู้หรอกไอ้กองสุ่มบาปไม่บาปเขาไม่รู้ว่ากองซุ่มเนี่ยมันบาปเราจะบอกให้แม่ลงนรกให้หมดได้ไหมล่ะก็นี่ไงนี่แหละถึงบอกว่าวันนี้ต้องฟังศาสนาแล้วเราเนี่ยที่จะต้องเอาเรื่องว่าป่วยรักษาตามแบบอย่างนบีรักษาอย่างไรก็นี่ไงคนที่ใจแคบเนี่ยจะรักษาอย่างไรนี่เขาเรียกคนใจป่วยไม่ได้โอ้โหผมเคยเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงอัลลอฮ์ไปถามว่าทำอร่อยล่ะเนี่ยใส่อะไรบ้างเดี๋ยวเผื่อวันอีดจะทำให้ญาติกินหน่อยโอ้ยบอกไม่ได้หรอกบังเขาไม่รู้จักผมหรอกเลยผมไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวไม่ฟังศาสนาบังบอกไม่ได้ทำไมอ่ะโอ้ยมันเป็นนั่นแล้วก็ตกลงยังไงจะตายไปกับตัวเองใช่ไหมแล้วตายไปกับตัวเองนะรู้ไหมล่ะว่าเราจะได้เข้าสวรรค์หรือลงนรกเราลองให้คนนี้ไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้วขายดีเขาส่งลูกเขาเรียนเขา
หมดความจนสักทีนึงเขาไม่ต้องไปเป็นหนี้เขาไม่ต้องไปมีดอกเบี้ยเราจะได้ผลบุญขนาดไหนนี่ถามไก่อะไรไก่ทอดหาดใหญ่ไม่บอกถามเห็นตีโรตีอร่อยไม่บอกก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้โอ้โหดังมากถามสูตรไม่บอกดูดิพี่น้องคือนี่แหละคนเนี่ยวันหนึ่งเขายังไม่รู้ว่าสิ่งที่การทำความดีกับคนเนี่ยมันเป็นความสุขทางใจลองครูสามัญไม่สอนลูกเราให้เรียนหนังสือบ้างล่ะเฮ้ยเขาไม่สอนเว้ยเขาไม่มาสอนเขาเรียนจบแล้วเขาไม่มาสอนแล้วบ้านเราจะอ่านออกเหรอ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 10เขาก็ไม่อ่านไม่ออกเรายังอยากได้ครูเลยแต่เราอยากได้ครูแต่ตัวเองไม่อยากบอกใครไม่อยากเป็นครูบ้างเหรอครูสอนเปิดบังซอและนามสมมุติเปิดสอนหลักสูตรก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในโลกโอ้โหคนมาเรียนกันก็เอาไปริซกีอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันให้อร่อยกันนั่นแหละก็ดูก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ใครสู้โกยาได้อะใครสู้ได้ผมไปครั้งหนึ่งผมเห็นเขายืนต่อคิว10คนผมขับรถออกเลยความที่คนอยากกินถามว่าใครให้นะอัลลอฮ์ก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันแล้วตอนนี้เปิดร้านขยายใหญ่คนยืนรอแถวอ่ะพี่น้องเห็นไหมทำไมอ่ะทำไมก็อัลลอฮ์ให้ริสกีมาไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเราเป็นคนใจกว้างเราเป็นคนที่ฟังศาสนาหัวใจเราจะสบายเนี่ยถามว่าถ้าตอยอแชอีก็เป็นญาติผมด้วยนะอาจารย์อฟานนะเราเป็นญาติกันแต่ว่าไม่ค่อยได้นับญาติเพราะห่างกันอยู่คนละที่คนละทางถามว่าเป็นญาติไหมโอ้แชอีกับผมนี่สนิทกันเลยเรื่องไอติมนี่แต่เวลาจากไปก็ต่างคนต่างไปก็กลายเป็นห่างเหินไปนั้นวันนี้เรามาดูซิว่าถ้าเราป่วยเราจะรักษาอย่างไรไปดูหะดีษต้นแรกก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปสู่วิธีการรักษาเอ๊ไอรักษาแบบน้ำมนเนี่ยแล้วลงเทียนน่ะมันได้ไหมหรือว่าเอาน้ำมาอ่านฟาติฮะอย่างเดียวแล้วได้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ไม่ได้บอกโอ้ยเป็นซุนนะห์นี่เฮ้ยอะไรก็ไม่ได้เลยว่าไม่ใช่ได้แต่เราต้องทำให้ถูกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับมายาซาลุลบาละเคาะกรรมภัยพิบัติมันจะคงอยู่กับบินมุมินีวัลมุมินาตีกับมุมินชายมุมินหญิงก็หมายความว่าพวกเราทั้งหมดแหละอัลลอฮ์จะทดสอบให้เจอกับเคาะกรรมโต๊ะครูล่ะแปลดีนักแปลดีนักโดนไหมโดนโต๊ะครูก็โดนและยิ่งใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์เยอะโดนทดสอบเยอะเพราะเพื่อเขาจะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นฟิรดาวถ้าเขาสอบผ่านจะมีใครโดนอย่างนบีอีกล่ะนบีดีไหมเดี๋ยวบอกไอ้โต๊ะครูแหมเวลาโต๊ะครูโดนบลอกูว่าแล้วโต๊ะครูคนเนี้ยต้องเลวแน่ๆเลยงั้นนบีก็เจ๊งอ่ะสิอัลลอฮ์จะทดสอบนบีมูฮัมหมัดตั้งแต่วันประกาศศาสนาจำให้ดีนะครับ40ปีอายุมีความสุขมา40ปีหลังจากรับวาฮีครั้งแรกลำบากมาตลอดเลยเซซอมาตลอดเลยนบีไม่เคยสบายเลยแม้แต่วันเดียวตั้งแต่รับวาฮีที่อัลลอฮ์ประทานมาให้นบีไม่เคยสบายกายเลยลำบากตลอดอยู่มักกะ13ปีนบีโดนอะไรมั่งอ่ะโดนคนตามแกล้งตามโอ้โหสารพัดนบีถูกทดสอบหมดเลยเวลาเรารู้ว่านบีถูกทดสอบนี่แหละผมเนี่ยพี่น้องเวลาเราอ่านหะดีษนบีอ่านเรื่องราวของนบีของซอฮาบะห์เวลาผมเจออะไรนะผมไม่ค่อยกุ้มเท่าไหร่หรอกกุ้มนะกุ้มไม่กุ้มแต่เดียวไม่กุ้มนานเพราะหึนบียังโดนแล้วก็โล่งใจเฮ้ยครอบครัวนบียังโดนนบียูซุฟติดคุก7ปีเกี่ยวอะไรล่ะนบียูซุฟน่ะ
ทำก็ไม่ได้ทำนางสุไลคอกล่าวหาว่านบียูซุฟเนี่ยข่มขืนไม่ได้ทำเลยวิ่งหนีอีกตั้งหากแต่คราวนี้เนี่ยสุไลคอเป็นลูกของเป็นภรรยาของเจ้าเมืองใครล่ะจะให้ภรรยานั่นสุดท้ายนบียูซุฟติดคุก7ปีแต่หลังจากติดคุกเป็นอะไรพี่น้องรู้ไหมออกมาเป็นผู้ดูแลกองคลังของอียิปต์เงินทั้งหมดในกองคลังนบียูซุฟเป็นคนดูแลฉะนั้นตรงนี้ว่าบาลาพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราโดนอะไรกันบ้างนบีที่มักกะ13ปีโดนแกล้งโดนฆ่าโดนว่าโดนอะไรสารพัดเอ้าหนีจากมักกะอัลลอฮ์บอกให้อพยพนะไปอยู่มาดีนะ10ปีทำสงครามไม่ได้หยุดเลยยันตายสงครามสุดท้ายก็คือฟาตินมักกะพิชิตนครมักกะที่นบีไปด้วยตัวเอง10ปีมาดีนะสงครามสงครามสงครามคนก็บอกว่านบีเผยแผ่ศาสนาอิสลามด้วยคมดาบแต่ไม่ไปอ่านตั้งแต่ต้นว่านบีเนี่ยตั้งแต่อายุ40มา23ปีของการเป็นรอซูลโดนอะไรมาบ้างไม่เคยไปศึกษาคนที่จะโจมตีอิสลามบอกอย่างเดียวเอ้ยมูฮัมหมัด เรียกร้องด้วยคมดาบใครไม่เชื่อให้ฆ่าใครไม่เชื่อไปเอามาจากไหนนบีเนี่ยไปปล้นสะดมเขาก็ถามสิทรัพย์สินของนบีทรัพย์สินของซอฮาบะห์นบีอยู่ที่มักกะฮ์เวลามาอยู่มะดีนะห์พวกมุชริกุฟัตมันกวาดไปหมดเลยแล้วก็จะมาอยู่มะดีนะห์ไม่ไปยึดมั่งจะเป็นยังไงจะไปเอาคืนไปเอาคืนนั้นนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้เคาะกรรมเกิดขึ้นกับพวกเราถ้าศรัทธาฟีนับซีฮีเคาะกรรมอะไรบ้างป่วยป่วยร่างกายป่วยจิตใจนับในใจก็ป่วยบางคนนะร่างกายดีแต่ป่วยใจอัลลอฮ์เดี๋ยวดูป่วยใจเรื่องอะไรว่าวาลาดีฮีทดสอบเรื่องลูกเลี้ยงลูกมาตั้งหลายคนแต่เวลาโตบินได้ไม่กลับมาเห็นหัวเลยมาตอนไหนมาตอนจะไม่มีตังค์มามีตังค์ให้ยืมบ้างทดสอบลูกอ้าวบางทนถูกครับเอาลูกไปดูนะไปกินน้ำท่อมไปฝึกน้ำท่อมไว้ดูพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยน่าจะจดสุทธิบัตรการทำ4คูณ100อเมริกายังทำไม่ได้แพ้อะไรแพ้ลูกชายบังหวังสมมุติหวังไหนก็ไม่รู้แม่มันเก่งว่า4คูณ100ประจดทิฏฐิบัตรเลยวิธีการปรุงกัญชาอันดับหนึ่งแม่ตอนนี้กัญชาปลูกกันแล้วมุสลิมรัฐบาลบอกปลูกได้ใบกระท่อมได้เอาแล้วแล้วผมขับรถดูนะใบกระท่อมเนี่ยสามารถทำยาได้ใช่ทำยาผมไม่เห็นใครไปซื้อเลยมีแต่พวกโอ้ยเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นปุ้นขับมอเตอร์ไซค์ในเอวจะขาดแล้วแถวเนี่ยกฎหมายออกมาบอกทำยาดูใครบ้างเลยตกอิหมัมไปซื้อสักใบไหมไม่มีคนเดียวไปซื้อใครอ่ะนึกเอากันโต๊ะข้าวเต็มก็ไม่ซื้อหรือแอบไปซื้อก็ไม่รู้นี่แหละพี่น้องเวลารัฐบาลบอกหน่อยป้าไปแล้วเนี่ยลูกเราหรือเปล่าบางทีอัลลอฮ์ทดสอบอะไรว่ามาลีฮีแต่นี่ไม่ใช่เป้าหมายหลักที่จะพูดวันนี้แต่จะพูดว่าฟีนับซีฮีคือตัวของเราอัลลอฮ์จะทดสอบบางทีอัลลอฮ์ทดสอบให้เกิดความกุ้มบางทีอัลลอฮ์ให้เป็นมะเร็งบางคนอัลลอฮ์ให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใครจะรู้บางคนอัลลอฮ์ให้หลงๆเลอะๆเลื่อนๆใครจะรู้และใครอยากเป็นมีมะเกิดเป็นคนหลงๆเลอะๆเลื่อนๆนี่มีเพื่อนมะแบบเป็นหลงๆพี่น้องรู้ไหมเวลาหลงแล้วอะไรเกิดขึ้นห้องน้ำมีมะไม่ขี้ที่ประตูเข้าห้องน้ำลองเจอแบบนี้เนี่ยลูกคนไหนจะสอบบ้างดูสิแล้วเราอย่าไปนั่นนะโอ้โหไม่แน่อาจจะโดนกับเรา
ห้องน้ำมีมะเขาเข้าห้องน้ำแต่ไม่ขี้เขางงว่าเขาเข้ามาทำไมในห้องน้ำและเขาก็ไปถ่ายอุจจาระที่ประตูเข้าห้องน้ำและนอกจากถ่ายแล้วป้ายอีกเอาไม่มะแบบนี้ใครจะเอาบ้างเดี๋ยวยกให้ไม่มีแล้วก็ใครอยากได้ก็ไม่มีใครอยากแต่อัลลอฮ์ทดสอบไงทดสอบหัวใจก็อัลลอฮ์บอกแล้วว่ามิงกุ้มมายูตะวัฟฟาส่วนหนึ่งเราจะให้ตายตอนแข็งแรงเด็กๆหนุ่มๆดูเด็กหนุ่มตายขับมอเตอร์ไซค์ตายเด็กๆยังแข็งแรงตายว่ามิงกุ้มมายูรอดดูอิลาอัรซาลิลอุมูรีลีกายลายะละมามิมบะดีอินมินชัยอาส่วนหนึ่งเราไม่ให้ตายหรอกเราจะให้อยู่แก่แล้วหลงๆเลอะๆเลือนๆนี่คือแต่จะโดนแจ็คพอตกับใครจะโดนแจ็คพอตกับใครคราวนี้ถ้าเราไม่ต้องการนบีจะให้สูตรมาดออต้นไหนอยากเป็นไหมหลงๆเลื่อนๆเลื่อนๆเอาป่ะไม่เอาเอามาพึกเอาไหมไม่เอามะเร็งเอาไหมไม่เอาสักโรคเลยไม่มีใครอยากได้ผมก็ไม่เอาแต่ตอนนี้มาแล้วที่รู้ๆเบาไม่ใช่เรียกเบาหวานเรียกน้ำตาลเยอะอาจารย์ยูซุฟเป็นเบาหวานเปล่ามีน้ำตาลโอ้โหแล้วไปหาหมอหมอบอกไงลดนั่นลดนี่กลัวตายดีกว่าอะไรไปดูนะใครเป็นเบาหวานตามหมอสั่งนะลองเดินตามหมอสั่งไม่ต้องกินอะไรแล้วกินฝรั่งอย่างก็ลิงเลยเขาเนี่ยแล้วก็บ้านเราเดี๋ยวข้าวหมกเดี๋ยวซุปเดี๋ยวล็อกช่องวัดเจดโอ้เคยกินไหมโอ้ไม่กินของวัดเลยเหรอชื่อเฉยเฉยอร่อยไหมอร่อยเนี่ยพี่น้องแล้วก็ใครจะอดได้ล่ะโอ้โหไม่กินของหวานตอนกลางคืนผมกว่าจะนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกคืนเพราะเข้ารายการใหม่เข้ารายการกับบรรยายแล้วบรรยายเนี่ยผมนี่เขาให้อยู่หลังทุกทีบังดาวุฒอยู่ไหนนะผมนี่คนสุดท้ายรอไปบรรยายให้อยู่สุดท้ายกว่าจะถึงบ้านตีหนึ่งเที่ยงคืนแล้วก็กินแล้วจะเบาหวานจะไปไหนล่ะมันก็มาแต่ผมชื่อหมายว่าน้ำตาลเยอะอัลลอฮ์ทดสอบเอ้ามีโรคอะไรอีกผมเห็นอาจารย์มุสตอฟาเป็นเกาขำตอนนั้นยังแข็งแรงอาจารย์มุสตอฟาทำไมไม่มาสอนหนังสือทำไมนอนเป็นเกายูซุฟเราเป็นเกามันจะขนาดไหนพี่น้องได้เป็นกับตัวแล้วกิ้งเข้าห้องน้ำกิ้งครับโอ้โหมันแล้วเท้าต้องอยู่ให้เฉยๆเลยนะกระดิกมันโอ้ยโอ้ยพี่น้องเวลาเป็นทีมา 2-3 วันน่ะต้องระวังแล้วเวลาบอกเกากินยอดไม่ได้กินไอ้นั่นไม่ได้กินปุ้งหอยอะไรไม่ได้แล้วผมกินอะไรเขาบอกกินปลาย่างได้อ๋อเหรอเฮ้ยนี่ซุปหรือแมววะเนี่ยเราก็ดูเรานี่อยู่ซุปหรือแมวกันแน่นี่ไงอัลลอฮ์ทดสอบฟีนับซีฮีทุกคนจะต้องได้เจอแต่จะเจอโรคอะไรเท่านั้นแหละบางคนได้เบาหวานไปได้เบาหวานอาจารย์ผมเป็นเบาหวานไอ้เบาหวานมันจะขนาดไหนตัดนิ้วไปแล้วนิ้วไป1นิ้วนิ้วโป้งเท้าขำกากกากเวลาเป็นเบาหวานก็คิดไม่อะไรไปเป็นแผลอยู่หน่อยที่ไปหาหมอหมอตัดนิ้วโป้งไปแล้วตอนนี้ไม่มีนิ้วโป้งไป1อันแล้วนี่อัลเลาะห์เอานิ้วโป้งไปก่อนเห็นไหมนี่ฤทธิ์เบาหวานมันไม่ใช่ธรรมดามันแยกไปอีกเบาหวานแห้งเบาหวานเปียกอลออันตรายนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่เราว่าเราจะโดนทดสอบอะไรอ้าวเมื่อเรารู้ว่าเราต้องถูกทดสอบเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บคราวนี้โรคภัยไข้เจ็บมี2 อย่าง 1 วิธีการรักษา1รักษาด้วยยาสมุนไพรอันที่2รักษาด้วยดุอา2 อย่างนะเขาเรียกว่ารักษาด้วยยาก็คือภาษาอาหรับเรียกดาวะดาวะแปลว่ายาแล้วก็รักษาด้วยดุอาภาษาอาหรับเรียกว่ารุกยะนะครับนบีก็ให้สูตรขึ้นมาลีกุลลีดาเอ็นดาวะทุกโรคมียารักษาอ้าวนี่แหละปัญหาฮะดีษนบีจะเชื่อได้หรือเปล่านบีบอก
ทุกโรคมียารักษาอ้าวมะเร็งมีไหมมันถามย้อนตัวครูมะเร็งมีไหมอาจารย์ไหนนบีบอกทุกโรคมียารักษาทั่วโลกเลยยังหาไม่เจอเลยนี่แหละนี่คนจะเขาเรียกคนบ้องจริงทุกโรคมียารักษาเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลสัญญาต้องใช่แต่คราวนี้ยาที่เราเจอเนี่ยบางทีมันไม่ตรงบางทีมันไม่ตรงเอ้าไปดูก่อนเลยเรื่องนี้ซอฮาบะเลยเกิดกับนบีชายคนหนึ่งโรคท้องร่วงอิสฮาลเป็นโรคท้องร่วงชายคนนี้อันนารอยูลันอัตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งไปหานบีฟะกอละแล้วก็กล่าวกับนบีว่าอาคียัสตากีบัตนาฮูน้องชายฉันเนี่ยตอนเนี้ยป่วยเกี่ยวกับโรคท้องอุลามะอธิบายว่าเป็นโรคท้องร่วงไม่หยุดฟะกอละนบีบอกกับคนนี้เลยว่าอิสกีฮีอาซาลันไปให้เขากินน้ำผึ้งดูดินบีบอกนะโรคท้องพี่น้องแต่พวกเราเนี่ยมันก็ไม่อยากเพราะความขี้เกียจน้ำผึ้งนะครับเป็นยารักษาโรคท้องร่วงโรคลำไส้แล้วหมอบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะครับหมอบ้านเราเนี่ยหมอโรงพยาบาลกินน้ำผึ้งก่อนนอน1ช้อนโต๊ะช้อนแกงจะหลับสบายมียังน้ำผึ้งที่บ้านถ้ายังไม่มีสั่งซื้อ TM มีขายน้ำผึ้งขวดละ250บาทเป็นยังไงมาบรรยายด้วยขายน้ำผึ้งด้วยนบีบอกกับชายคนนี้ว่าอิสกีฮีอาซาลันไปกินน้ำผึ้งไปกินแล้วไม่หายซุมมาตาฮูอัสซานียะตะเอ้ามาหานบีอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนบีมันไม่หายฟากอละอิสกีอาซาลันกินน้ำผึ้งนบียืนยันว่ากินน้ำผึ้งอีกซุมมาอาตาหูอัสซาลิซะครั้งสองก็ไม่หายครั้งสามมาใหม่นบีกินแล้วสองครั้งแล้วมาครั้งที่สามนบีก็บอกอิสกีฮีอาซาลันกินน้ำผึ้งอีกสามครั้งเวลาสามครั้งไม่หายนบีบอกเหมือนเดิมกินครั้งที่สี่หายกินครั้งที่สี่หายนบีนี่เป็นหมอชั้นเยอะชั้นเลิศที่สี่หายว่าไงดูนบีตอบซุมมาอตาหูฟาก็ละก็ตฟาอันตุชายคนนี้มาหานบีสามครั้งจนกระทั่งครั้งที่สี่แล้วก็บอกนบีฉันทำแล้วฉันทำอย่างที่ว่าแล้วก็คือชายคนนี้เริ่มไม่เชื่อนบีแล้วน้ำผึ้งอะไรจะแก้โรคท้องร่วงได้ชักชะงนไม่เชื่อดีกว่าเว้ยเพราะว่ามันเริ่มอะไรครั้งหนึ่งก็ไม่ครั้งสองก็ไม่ครั้งสามก็ไม่จนกระทั่งครั้งสี่เวลาครั้งสี่ฟาซากอฮูฟาบาริอาเขาให้กินหายเลยนบีก็มาบอกนบีหายแล้วนบีซอดากอลลอฮูอัลลอฮ์พูดจริงเรื่องน้ำผึ้งรักษาโรคท้องกินดีนะครับคราวนี้พวกเราอะตอนเนี้ยใครที่ยังไม่เป็นมะเร็งเนี่ยมีหลายคนมุสลิมเป็นมะเร็งลำไส้ลองกินน้ำผึ้งดูตั้งแต่วันนี้เลยถ้าหาที่ซื้อแล้วถูกๆแล้วของแท้ไม่ได้โทรมาหาผมเดี๋ยวผมบอกแหล่งนะครับต้องกินเพราะอะไรอ่ะของดีที่นบีบอกส่วนอัลลอฮ์จะให้เป็นหรือไม่เป็นเราไม่รู้เราจะรอให้เกิดกอดอกอดัดก่อนเหรอตอนนี้สิ่งที่เราทำเราต้องกินเอากินแล้วมันยังเป็นก็เรื่องของมันสิอัลลอฮ์กำหนดแต่สูตรนบีบอกน้ำผึ้งรักษาโรคท้องนบีก็บอกซอดากอลลอฮ์อัลลอฮ์สัตย์จริงเรื่องนี้ว่ากาซาบะบัตนูอาคีกานบีบอกว่าไอ้ที่ไม่หายเนี่ยท้องของน้องชายเจ้าอ่ะมันดื้อยากาซาบะน่ะแปลว่าโกหกถ้าพูดกับคนเนี่ยเรียกโกหกแต่ถ้าไปใช้กับร่างกายเขาเรียกว่าถ้าเกี่ยวกับการแพทย์เขาเรียกว่าดื้อกาซาบะบัตนูอาคีกาท้องของน้องชายเจ้ามันดื้อยาฉะนั้นคนเราไปหาหมออาจารย์ไหนว่าไปหาหมอแล้วเนี่ยหายไม่เห็นหายแล้วรักษามาต้องเป็นเดือนละเซลล์ทุกคนมันเหมือนกันเหรอพวกเรายังเลือดคนละกรุ๊ปๆเลย
ภรรยากับสามีก็คนละกรุ๊ปเลือดแล้วทำไมลูกอ่ะเวลาเขาจะตรวจพันธุกรรมเขาตรวจไปหาใครหาพ่อถ้าเลือดเนี่ยเขารู้เลยว่าลูกใครเขาไม่เอาแม่เพราะแม่เป็นมดลูกเป็นรังไข่แต่ตัวที่จะออกมาเป็นเด็กคือสเปิร์มของพ่อแต่สเปิร์มอันนี้จะออกเองไม่ได้มันต้องไปผนึกที่มดลูกของผู้หญิงทะลุเข้าไปในไข่แล้วตัวเป็นแสนแสนแต่ทะลุได้ตัวเดียวนี่คือให้เรารู้ว่าเวลาเขาตรวจว่าลูกใครเนี่ยเขาจะตรวจแล้วพาดพิงไปหาพ่อนะครับอันนี้ก็ DNA ภาษาอังกฤษเขาเรียก DNA นั้นเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรกินไปก่อนเลยเริ่มเลยวันนี้ถ้าได้ก่อนนอนหนึ่งช้อนก่อนบิสมิลลาห์แล้วเราเป็นอะไรในตัวอัลลอฮุยัชฟีนีโออัลลอฮ์ขอฉันหายป่วยด้วยเธอเกี่ยวกับลำไส้ของฉันเวลากินนะตักมาช้อนหนึ่งแล้วก็บิสมิลลาห์ดื่มไปแล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุยัชฟีนีโออัลลอฮ์ขอฉันหายป่วยอะไรด้วยเธอลำไส้ฉันเนี่ยดูมันปวดเหลือเกินนะครับอันนี้ก็แนะนำดูนะทำไมนบีไม่เป่าดูอานบีไม่เป่าดูอานบีมีมุอ์ญิซาตคนปวดท้องไปตามมาเดี๋ยวฉันเป่าเองทำไมนบีไม่เป่าอ่ะแต่ไม่ใช่นบีจะไม่เป่านี่แหละนบีสอนให้รู้ว่าโรคทุกโรคมียารักษาบางอันรักษาด้วยดูอาเพราะไม่รู้จะรักษายาอะไรแล้วแต่บางอันมียารักษานบียังเคยให้คนกลุ่มหนึ่งกินปัสสาวะอูดดูดิหะดีษซอฮีฮ์ป่วยนบีบอกให้ไปกินอูปัสสาวะอูดนั่นแหละจึงเป็นที่ไปที่มาว่ามูลสัตว์ที่เรากินเนื้อได้ทั้งหมดไลซะนายิซันขี้วัวเป็นนายิสมั้ยไม่เป็นขี้แพะเป็นนายิสมั้ยไม่เป็นเขาเอาหลักฐานจากตรงไหนจากปัสสาวะอูดที่นบีให้คนกินแล้วก็หายด้วยนั่นแหละฉะนั้นอาจารย์ขี้วัวเป็นนายิสมั้ยฉันจะขายขี้วัวไม่เป็นนายิสหมดเรื่องขายแล้วใช่ไหมขายขี้งัวเนี่ยไม่ใช่ว่านบีส่งเสริมให้ค้าขายพวกขี้มูกขี้ไหมเป็นนายิสไม่ขี้มูกฮะน้ำมูกว่าเราเป็นก้อนๆล่ะเห็นไหมแปลกดูนะไอเนี่ยเส้นดำๆอยู่บนหัวเรียกอะไรผมเวลาอยู่ที่นี่คิ้วอ้าวทำไมไม่เรียกไม่เหมือนน่ะดึงออกมาอันเดียวกันเลยมาอยู่ตรงนี้เรียกหนวดอยู่ตรงนี้เรียกแล้วก็ตามไปแล้วกันทำไมมันเรียกอะไรอีกดูดิทำไมไม่เรียกโอ้โหย่อผมเยอะจังเลยที่เข่าที่คางย่อมีผมเยอะมันมีชื่อเรื่องของมันนบีรักษาโรคอ้าวโรคปวดท้องเอานี่ไปน้ำผึ้งไปทำไมนบีไม่ได้ล่ะหรือเอามาอะไรนะเอาน้ำมาขวดหนึ่งสิเอาสิพ่วงเอาเทียนไปหน่อยฉะนั้นให้เรารู้ว่าอันดับแรกถ้าป่วยถามตัวว่าเป็นโรคอะไรถ้าเป็นโรคที่มียารักษาปวดหัวไปกินน้ำผึ้งได้มั้ยโอ้โหมึนหัวเหลือเกินปวดจี๊ดเลยกินน้ำผึ้งหายเหรอนบีพูดเนี่ยถ้าปวดหัวต้องกินพาราเซตามอลนั่นต้องกินนั่นปวดท้องโอ้โหมันปวดกระทันหันน้ำผึ้งเอาไม่อยู่เอาอะไรยาธาตุยี่ห้ออะไรที่ดีที่สุดสำหรับมุสลิมมีน้ำแดงน้ำขาวแล้วก็มียี่ห้อมีแดงกับขาวเราจะซื้อยี่ห้ออะไรยาธาตุแนะนำถ้ามุสลิมจะมีติดบ้านนะแล้วก็เป็นยาธาตุชนิดเดียวที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์นั่นคือยาธาตุน้ำขาวไทยซื้อติดบ้านมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งตาไม่ต้องเอ่ยชื่อ อันนั้นผสมแอลกอฮอล์ 0. เท่าไหร่ไม่รู้อย่าซื้อคือมุสลิมกินไม่ได้ไม่ใช่แอนตี้สินค้าเขาสินค้าเขาก็ขายของเขาแต่สำหรับมุสลิมเนี่ย
ถ้าจะกินต้องเลือกกินด้วยนะครับว่าควรกินยี่ห้ออะไรที่มันออไม่ผสมถ้ายี่ห้อนี้อ้าวยี่ห้อที่มีผสมเกิดวันหนึ่งเขาไม่ผสมเราก็สากินได้เพื่อให้ตัวเราปลอดภัยฉะนั้นรู้แล้วนะเป็นโรคอะไรก็ไปหาหมอไปหาหมอเอ้ยไม่เป็นไรเป็นเดี๋ยวอัลเลาะห์ไกหายอัลเลาะห์ให้เป็นอันนี้พวกเกินพวกนี้พวกตัวอยู่บ้านไปละหมาดมักกะมีบางคนเข้าไปในห้องเดี๋ยวตะยอเข้าห้องก่อนตะยอจะไปไหนเดี๋ยวจะไปละหมาดที่มักกะหน่อยเข้าไปประมาณสัก10นาทีออกมาแล้วโอ้วันนี้ที่ลานกะบะคนไม่เยอะเท่าไหร่ดูดิพี่น้องเนี่ยพวกนี้คือพวกที่แบบว่าสูงขั้นสูงขั้นสูงแบบไหนล่ะเอ้ยป่วยก็ไม่ต้องกินยาหรอกนะอัลเลาะห์ให้ป่วยเอ็งต้องยะเกนนี่ต้องยะเกนอัลเลาะห์ให้ป่วยเดี๋ยวอัลเลาะห์ใกล้หายแล้วกว่าจะหายวันไหนไม่ได้ไปทำงานเขาก็ไล่ออกอ่ะนะครับนั้นให้เรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรอันนี้วิธีรักษาที่นบีสอนว่าต้องกินยาด้วยคราวนี้ไปดูเรื่องเอแล้วจะใช้เป่าบ้างล่ะใช้เป่าบ้างจะได้ไหมเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้มีชายกลุ่มหนึ่งมาหานบีหะดีษเล่าว่ากุนนานารกีฟินยาฮิลียะติพวกเราเคยปัดเป่ารักษาคนในสมัยยาฮิลียะเคยเป่าเวลาใครป่วยใครเป็นโรคอะไรเป่าเลยก็มาถามอ่ะฟะกุนนายารอซูลัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลเอ๋ยไกฟาตารอฟีซาลิกะท่านเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับพวกเราเนี่ยเวลารักษาคนเป่ารักษาคนใครหายใครป่วยเป็นโรคอะไรใช้เป่ารอซูลว่ายังไงนบีว่าไงนบีก็บอกฟะกอล่ะอารีดูอะไลยารุกอกุบไหนไอ้ที่เป่าเนี่ยเอามาอ่านให้ดูหน่อยสิมาอ่านให้ฟังหน่อยสินี่หมอบ้านเราดูหมอที่แบบเขาเรียกหมอบ้านเคยไปให้โต๊ะครูฟังไหมไม่มีเก็บอีกวิชาบอกใครไม่ได้เดี๋ยวเข้าตัวนี่แหละมันอิสลามที่ไหนล่ะพี่น้องวิชาเนี่ยต้องมานบีก็บอกกับชายกลุ่มนี้ว่าอะริดูอะไลยารุกอกุมไหนอ่านให้ฉันฟังหน่อยสิเอามาเสนอหน่อยสิแล้วนบีก็บอกว่าลาบะซาบิรุกอไอการเป่ารักษาคนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมาลัมยะกุนฟีฮิชิรกุนถ้าสำนวนการเป่าสำนวนการว่าไม่มีเนื้อความที่บ่งบอกตั้งภาคีกัลลอฮ์ได้เลยอาจารย์ฉันรักษาคนแต่ฉันใช้ภาษาเขมรได้ไหมภาษาเขมรได้หรือไม่ได้ฮะได้หรือไม่ได้ถูกต้องอาจารย์ฉันท่องภาษาขอต่ออัลลอฮ์แต่เป็นภาษาบาลีสันสกฤตที่ตามในวัดวาเขาใช้กันนะไอ้ผมจะท่องผมก็ท่องได้นี่มันอยู่ในสุเราแหมเดี๋ยวจะบอกยายซุปท่องสวดมนต์ในสุเรานั่นแหละจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ถ้าความหมายของมันไม่มีเกี่ยวกับชิริกได้เหมือนเราภาษาไทยนี่แหละเวลาเราจะขอดูอาภาษาไทยเราไม่เป็นภาษาอาหรับข้อที่หนึ่งต้องขึ้นต้นด้วยยาอัลลอฮ์หรือโออัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอให้มะฉันหายป่วยด้วยเธอนี่สำหรับคนที่ไม่มีดออภาษาอาหรับในใจเลยแล้วก็ไม่คิดจะฟังเลยเราไม่คิดจะเรียนด้วยก็จะใช้อย่างเดียวอาจารย์อ่านดูอาภาษาไทยได้ไหมนี่เขาเรียกว่าลองหรือยังลองอ่านยังอายุเพิ่ง45เองอาจารย์ฉันจะอ่านดูอาภาษาไทยได้ไหมทำไมไม่อ่านภาษาอาหรับทำไมไม่อ่านภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษานบีเป็นภาษากุรอานเป็นภาษาที่อัลลอฮ์เลือกให้กับอุมมะห์นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่จำเป็นนี่อ่านดูอาเนี่ยต้องมีโฉนดมีได้หยิบขึ้นมาอันนึงเลยมะป่วยเป็นโรคอะไรวันนี้ไปเรียนที่สุเราบาแลชะอีมะป่วยเป็นอะไรเออมะเจ็บเข่าอ่ะกินยามาไม่รู้กี่ยี่ห้อแล้วเดี๋ยวเจอฉันมะฟาติมาไปเลยมะเอาเข่ามา
เดี๋ยวจะสอนวิธีนะครับอันนี้ให้รู้ก่อนว่าเมื่อเราป่วยอย่างที่หนึ่งรักษาด้วยยาอย่างที่สองรักษาด้วยดูอานะครับแล้วรักษาดูอาเราก็ไปดูกันว่ามีดูอาอะไรบ้างนะครับมีดูอาอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เลือกดูอามา 2-3 อันเพื่อเป็นตัวอย่างดูอาบางอันเป่าดูอาบางอันลู่ดูอาบางอันทำเองไม่ต้องใช้ใครมีเอาไปเอาดูอาป่วยก่อนดูอาป่วยอันนี้เป็นการป่วยของนบีเป็นการป่วยของนบีและคนที่รักษาเป่านบีคือญิบรีลพี่น้องรู้ไหมนบีป่วยแล้วป่วยที่นบีหนักที่สุดก็คือป่วยตอนโดนไสยศาสตร์โดนซะเฮรจากยิวคนหนึ่งชื่อลูไบบินอะซอมทำของนบีนบีเกือบตายดูสิอัลลอฮ์ทดสอบให้นบีโดนฉะนั้นไอ้พวกเราโดนของบ้างไม่มีปัญหานบีเคยโดนมาแล้วแต่คราวนี้ไม่โดนของและอ้างว่าโดนของมีไหมมีเดี๋ยวผมเล่าให้เป็นเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ22มีอยู่วันนึงก็ไปทำงานทำงานทุกวันเลยก็คุยดีอะไรดีมีอยู่วันหนึ่งกลับมาเศร้าไม่พูดจาไม่กินข้าวไม่อะไรเลยปิดประตูมาเรียกก็ไม่ออกเวลาออกมาก็ตาขวางมาบอกเลยมึงเป็นอะไรไม่พูดโทรมาเลยอาจารย์ลูกหน้าทางจะโดนของเราก็ลูกผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงจ้ะอายุเท่าไหร่22เนี่ยมันไม่กินข้าวมันอยู่แต่ในห้องแล้วก็ตาขวางไม่มองอะไรเลยอ๋อ22ใช่ไหมน่าจะโดนของพี่น้องไสยศาสตร์สมัยนี้มันไม่ใช่มีกันง่ายๆนะมีหรอกครับไอ้มีนะมีแต่มันหาไม่เจอหรอกมันยากคนจะทำไสยศาสตร์นะสืบไปสืบมาผมบอกเอางี้ลูกสาวแต่งงานยังผมเริ่มเข้าประเด็นยังใช่ไหมแล้วก็ได้ข่าวว่าลูกสาวมีแฟนหรือยังก็ได้ข่าวว่ามีชัวแฟนทิ้งผู้หญิงเนี่ยเวลาถูกแฟนทิ้งอาการนี้หมดยกเว้นคนไม่เคยมีไม่รู้ว่าแฟนทิ้งแฟนไม่เอาใจอะไรจะเกิดแล้วไอ้ที่เสียใจและเครียดหนักเพราะเสียตัวแล้วด้วยก็คิดว่าคงจะได้แต่งต่อมาไอ้แฟนคนนี้มันไปกับคนอื่นแล้วเสียใจมากดีกลับมาอะไรกับอะไรทำทุกอย่างแต่ยังไม่ได้แต่งก็กลับมาเศร้าข้าวไม่กินมะนึกว่าโดนของผมบอกเอาอย่างนี้ไอ้โดนของน่ะมันเป็นไปได้แต่โดนของแฟนมันหรือเปล่าคราวนี้ฮัจญะผมให้ฮัจญะไปหาเพื่อนเขาแล้วไปถามมาให้ผมว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีแฟนแล้วเลิกกับแฟนยังก็ไปถึงเพื่อนเพื่อนก็เล่าให้ฟังเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้คือเนี่ยชอบกันมาก็นัดกันแล้วว่าจะแต่งแต่เวลาสุดท้ายแล้วผู้ชายไปได้คนอื่นก็ผู้ชายหล่อใครหล่อๆอันตรายถึงว่าเลือกสามีอย่าเอาหล่อนะเพราะใครๆก็อยากได้แต่เอาแบบบูเรหน่อยดำตี้อย่างเงี้ยมันต่ออัดต่อเท่าบังตัดกล้วยหน่อยป๊าบบังไปซาวหม้อข้าวป๊าบป๊าบได้หล่อมาอย่างก็พี่เบิร์ดแล้วมึงเอ้ยเราเป็นทาสอย่างเดียวใครได้แฟนหล่อไปดูเถอะครับเป็นทาสส่วนใหญ่นะใช่ไหมอาจารย์ฟานถ้าได้ไม่ค่อยหล่อเนี่ยมันนั่นดีอ่ะมันงานดีไปได้หล่อมาไอ้คนนู้นก็อยากได้ใครอายุรุ่น50น่าจะทันอัมพลกับมาชาอัมพลก่อนๆเคยเป็นแฟนกับใครเนี่ยอยู่แถวนี้โอ้โหเอาอย่าเพิ่งบอกชื่อดิชื่อเดี๋ยวก็ฟ้องเห็นไหมแต่ความอะไรความอุตสาหะของนางเอกอีกท่านหนึ่งไม่ได้ฉันก็มีสิทธิ์ชอบ
แล้วพระเอกคนนี้ตัดซูน่าแล้วนะมีชื่อแล้วนะชื่ออามีนแล้วก็ตัดซูน่าแล้วแต่คนเวลาจะสูญเนี่ยรักกันนัดวันแต่งงานผู้ชายคนนี้ยอมตัดซูน่าแล้วแล้วก็ชื่ออามีนด้วยแต่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งฉันก็มีสิทธิ์ชอบอ่ะฉะนั้นใครคิดจะมีแฟนหล่อๆต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะเอาแบบไปหาดำๆดีกว่าเว้ยสบายเป็นทาสจะบีบก็ตายจะคายก็รอดแต่ถ้าไปเอาหล่อๆกูถูกบีบยันตายจริงเขาพอเขาเดินไปตรงไหนใครๆเขาคงมีสิทธิ์เลือกเอ้ยจะดีมั้ยชายไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหาใหม่นะเราก็ไปแล้วงกๆอ๋อเราจะกระแรบเปรี้ยวเลยทำงานหนักจะเหลืออะไรล่ะเข้าไปถึงไหนแล้วเนี่ย เอ้ยดูอานั้นนบีป่วยยิบรีนก็มาหานบีเรื่องแซฮ์เนี่ยก็รู้นะผู้หญิงคนเนี้ยไม่ได้โดนของไม่ได้โดนแซฮ์สุดท้ายเหมือนคนผีเข้าโดนของเพราะอกหักนบีป่วยยิบรีนมาเลยอันนายิบรีลาอัตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิบรีนมาหานบีฟะกอละแล้วก็ถามนบีว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ้ยอิสตากัยตาป่วยเหรอป่วยใช่ไหมท่านป่วยใช่ไหมฟะกอละนบีก็กล่าวว่านะอัมป่วยครับป่วยไม่สบายยิบรีนก็อ่านดูอาเป่านบีเลยอ่านว่ายังไงบิสมิลลาฮิอัรกีกะมิงกุลลิชัยอินยุซีกะมิชัรริกุลลินับซินเอาไอนินฮาซิดอัลลอฮุยัชฟีกะบิสมิลลาอัรกีกะนี่คือดูอาที่ยิบรีนอ่านเป่านบีดูความหมายบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์อัรกีกาฉันขอปัดเป่าท่านมุฮัมมัดมิงกุลลิชัยเอ็นยุซีกาปัดเป่าท่านให้พ้นจากทุกสิ่งที่มาทำร้ายท่านมาทำอันตรายท่านอะไรบ้างมินชาริกุลลินับซินให้พ้นจากความชั่วร้ายของทุกตนก็คือพวกยินขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของทุกตนเอาไอนินฮาซิดหรือป่วยด้วยกับโรคแห่งตาอิจฉามีโรคอยู่โรคหนึ่งชื่อโรคอีนพี่น้องรู้ไหมดูสิมีชื่อโรคอีนโรคเกิดขึ้นจากสายตาบางทีใครที่มีลูกเล็กๆแล้วน่ารักโอ้โหลูกผมทองชอบเอาไปโชว์ชาวบ้านมีนะลองลูกเขียวๆเดี๋ยวพาไปไหมล่ะแต่เวลาขาวเราแหมเดี๋ยวพาไปยังเด็กโอ้ยเดี๋ยวไปงานกับโต๊ะป้าเดี๋ยวโต๊ะพาเล่นอุ้ยลูกใครน่ารักจังเอาไหมล่ะแตะแปะเอาไหมไม่โชว์ก็ธรรมดาใครก็อยากโชว์ของสวยยิบรีนก็เลยเป่านบีให้พ้นจากพวกยินเอาไอนินฮาซิเดนหรือฮาซิดให้พ้นจากดวงตาแห่งการอิจฉาตัวนี้ไม่ใช่อิจฉาอะไรนะคำพูดแค่ชมเด็กเองพี่น้องลูกเราน่ารักใครมีลูกบางทีก็เวลาลูกสวยไงลงเฟซโอ้ยน่ารักจังเลยระวังนะใครที่มีลูกหน้าตาดีๆแล้วก็ชอบโชว์วันที่ป่วยขึ้นมาจะหาสาเหตุไม่ได้นั่นเขาเรียกโรคอีนโรคจากการล้อที่เคยชินชาวบ้านมากกว่าอย่าชมเด็กอะเด็กคนนี้เอาล้อหน้าเกลียดหน้าชังเขาจะไม่พูดน่ารักน่าชังเขาจะพูดนี่แหละต้นตอมาจากคำแบบนี้เนี่ยไอ้ของอย่างเงี้ยเขาไม่พูดเห็นไหมเนี่ยของที่โบราณพูดมาอันเนี้ยไม่ผิดต่อหลักการเด็กคนนี้เนี่ยมันน่าเกลียดน่าชังอย่าไปชมเพราะถ้าชมว่าสวยว่าหล่อซอฮาบะคนหนึ่งขาวเพื่อนๆชมว่าโอ้ยมึงทำไมขาวอย่างนี้ป่วยนบีต้องบอกวิธีรักษาแต่รักษาที่โรคนี้รักษาแบบนั้นเราอาจจะไม่กล้ารักษากันคราวนี้เวลาเรามีลูกใครมาชมทำไมลูกเรามาร้องทั้งคืนวะเนี่ยร้องไม่หยุดเลยร้องมหาหิงก็ทาแล้ว
กินนมก็แล้วก็แวกก็แวกผมเคยลูกผมอ่ะร้องทั้งคืนเลยยันซุบโบนี่อยู่งี้ตอนแรกก็อุ้มอุ้มนานๆเข้าไม่ไหวเขย่าแม่ดีกว่ามึงเฮ้ร้องไม่หยุดฮึ่มฮึ่มฮึ่มเอ้าแม่เราก็โอ้โหลองลูกอุ้มไหมล่ะตีหนึ่งก็แล้วตีสองราเราอยู่เรากลับบรรยายมาแย่ๆสอนสื่อมาเราก็พี่อย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องนานๆเข้ามึงกูหมุนเลยมึนมึนมึงไม่หลับใครมันรู้ไปเฮ้มีทางเดียวไม่อ้วกก็หลับหมุนเลยเราก็ต้องคือมันไม่ไหวอ่ะเอ้าวันนี้ลูกเอ้ยเมากับพ่อดีกว่าหมุนสักเดียวเนี่ยหายมันคงจะเมามันน่ะนะครับลูกคนโตตอนเล็กๆเราก็ร้องให้มาหาอิงกันแล้วแล้วบางทีไอ้เรานอนขวดนมก็อยู่ใช่ไหมไอ้มหาหญิงก็อยู่ข้างกันเรานอนหยิบขวดมหาหญิงใส่ปากอัลลอฮ์ก็ร้องไปสิโอ้ยมันร้องเป็นไงเปิดไฟมาหลอมหาหญิงคนเรามันเป็นใครใครมีลูกจะรู้นะครับเวลามันเพี้ยนะมหาหญิงหรือขวดนมก็ไม่รู้ละเอากันไปเนี่ยฉะนั้นเวลามีลูกสวยๆหรือเราเห็นเด็กน่ารักเนี่ยบางทีเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยทำให้เด็กคนนี้ป่วยและหาโรคไม่เจอจะแก้ยังไงล่ะเพราะเด็กตอนเล็กๆมีอะไรได้นอกจากมาหาหญิงจะเอายาให้มันกินแล้วมันกินไม่ได้นี่แหละที่ปู่ย่าตายายบอกเอ้ยเด็กคนนี้มันน่าเกลียดน่าชังเว้ยนั่นแสดงก็คือน่ารักแต่พูดในตรงกันข้ามคือถ้าชมแล้วบางทีอาจป่วยได้อัลลอฮุยัชฟีกะโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ชายที่ชื่อมูฮัมหมัดนี้หายป่วยด้วยเถอะบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์อัรกีกะฉันขอปัดเป่าท่านนี่ดูอาญิบรีนเป่าท่านนบีบิสมิลลาฮิอัรกีกะมิงกุลลิชัยอินยุซีกะมินชัรริกุลลินัฟซินเอาไอนินฮาซิดอัลลอฮุยัชฟีกะบิสมิลลาฮิอัรกีกะนี่คือดูอาที่นบีเคยเป่าไอ้ที่ญิบรีนเป่านบีเห็นไหมต้องกินน้ำผึ้งไหมอันนี้โรคบางโรคมันป่วยไม่เหมือนกันโรคบางโรคต้องใช้น้ำผึ้งโรคบางโรคต้องกินไทลินอนโรคบางโรคเจ็บคอต้องกินอะม็อกซี่500เคยกินไหมผมนี่ต้องพกอะม็อกซี่ตลอดนะครับเพราะว่าใช้เสียงเยอะนี่วันนี้2ทีแล้วเมื่อได้แบบนี้อันนี้ญิบรีลเป่านบีไปดูอีกทีหนึ่งอันนี้นบีไม่เป่าแต่นบีสอนนบีไม่เป่านบีสอนสอนยังไงอ่ะเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้มีชายคนหนึ่งไม่สบายเจ็บที่ซี่โครงเจ็บมานานตั้งแต่เข้าอิสลามแล้วก็มาเจอนบีท่านนบีฉันเนี่ยเจ็บตรงเนี้ยตั้งแต่เข้าอิสลามมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรกินยากินอะไรมันก็ไม่หายไม่รู้ว่าเป็นอะไรนบีให้ทำยังไงรู้ไหมพี่น้องก็ละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็กล่าวว่าดอยาดะกะเอามือของเจ้าเนี่ยมือขวาเนี่ยไปวางตรงที่เจ็บป้าบอัลลาซีตาอัลมินยาซาดิกะนะครับไปวางตรงไหนที่ร่างกายมันเจ็บวะกุนแล้วให้เจ้ากล่าวอย่างนี้นะเจ็บตรงนี้ก็กล่าวบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์3ครั้งเห็นไหมนบีสอนบางอันนบีใครรักษานบีญิบรีลเป่านบีแต่บางทีคนนี้ป่วยนบีไม่เป่าอะไรเลยแต่นบีบอกให้อ่านเองเอามือนะเอามือวางแล้วก็พูดว่าบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์3ครั้งแล้วก็วะกุลซับอะมารอตินแล้วก็กล่าวอีก7ครั้งก็คืออาซุบิลลาฮิวะกุดรอติฮิมินชัรริมาอาจิดูวะอูฮาซิรูว่าคำแบบนี้อาซุบิลลาฮิวะกุดรอติฮิมินชัรริมาอาจิดูวะอูฮาซิรูอีก7ครั้งชายคนนี้หายเลยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่นบีสอนให้พวกเรามาทำแบบอย่างถ้าไม่หายก็ต้องไปเช็คดิไอ้ที่เราทำเนี่ยดูอาเราเนี่ยซิกุรุลลอฮ์เท่าไหร่หรือนินทาคนแป๊บ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 อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเอาสิ่งนี้ก่อนตั้งแต่
วันจันทร์มาจนทั้งถึงวันอาทิตย์ไม่ได้นินทาใครเลยไอ้นิ่งไม่แน่ใจไม่แน่ใจสามคนไม่เคยเลยใช่ไหมฮัมดุลิลละนี่สามคนนี่ถ้ายังสาวอยู่มาขอได้ใครได้ไปสบายไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับส่วนข้างหลังนู่นแต่งงานแล้วหรือเป็นแม่ไม้ถ้าเป็นแม่ไม้ก็เดี๋ยวมีดูอาแม่ไม้เพื่อจะได้กับจุฬามันมีหมดแล้วครับฉะนั้นตรงนี้เราก็มาดูว่าทำไมเราขอดูอาแล้วอัลลอฮ์ไม่ตอบรับสาเหตุสาเหตุบางทีเกิดจากอะไรอ่ะก็เราพูดเรื่องชาวบ้านอยู่นินทาเขาแมบๆแล้วก็โออัลลอฮ์ขอฉันหายป่วยด้วยเถอะโออัลลอฮ์ปากเรายังมีสกปรกอยู่เลยอ่ะฉะนั้นไอ้ที่ว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกอุดูนีอัสตายิบละกุมขอฉันสิแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับเอ๊ะแล้วขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ตอบรับมันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุเหตุก็เนื่องจากเราเนี่ยละหมาดครบยังอ้าวละหมาดครบนินทาคนครบยังอาทิตย์นี้ดูยังมีเลยอาจารย์นินทาเหรอแค่บอกเขาเป็นขี้กากอ่ะเรียกนินทาไหมเรียกไหมเรียกเห็นไหมเฮ้ยบังเซมเนี่ยเห็นป่ะที่เดินมาเนี่ยเนี่ยบังเซมเนี่ยขี้กากเต็มตัวเลยว่ะบังเซมขี้กากเต็มตัวจริงๆแต่เขาอยากให้คนพูดไหมไม่อยากแต่เราไปพูดทั้งที่ของจริงนั่นแหละนบีเรียกว่ากีบะนินทานินทาเพราะเขาไม่ชอบอ้าวสมมุติในคมฮิญาบอยู่เนี่ยเกิดมีคนหนึ่งคนใดหูแหว่งเราก็ไม่รู้เขาคุมฮิญาบแต่เราอาจารย์อัฟฟานไปแอบรู้มาเฮ้ยนี่ด่านะเว้ยคุมฮิญาบไม่ถอดด่าสมมุตินะด่าเนี่ยคุมฮิญาบมึงเห็นป่ะโอ้โหไอ้คนนี้ก็แม่นเข่งว่ากูไม่เคยเห็นมันถอดเลยจะอยู่บ้านหรืออะไรขนาดไปเที่ยวบ้านมันอยู่ในบ้านคุมิยามันก็ใส่ทำกับข้าวก็ใส่มันเข่งเว้ยไม่ใช่กูรู้มาไงหูแหว่งมึงไม่รู้เลยนะที่เขาเรียกฉายามาเนี่ยด้าแหว่งด้าแหว่งไม่ใช่อย่างอื่นหูมันแหว่งมันมีข้างเดียวอีกอันนึงมันเหลืออย่างกับหูหนูนั่นไงเดย์ด้าฉายาด้าแหว่งเดี๋ยววันไปเดี๋ยวว่าพูดเรื่องฉายาอีกเรียกด้าแหว่งเห็นไหมถามเขาแหว่งจริงๆแต่เขาให้ไปพูดไหมไม่พูดแล้วเราไปพูดก็นี่ไงที่ดูอาขอต่ออัลลอฮ์ทำไมขอดูอาอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ลูกชายก็เกลูกผู้หญิงก็หนีตามผู้ชายไม่เอาอะไรเลยเราพูดอะไรหน่อยนี่มันสะบัดก้นพวกเองน่ะทำไอ้นั่นบ้างสิโหมานี่ขี้บ่นจังเว้ยนี่เรียกบาลอเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวต่อนี่แหละที่เรียกว่าภัยพิบัติจะต้องรักษายังไงแล้วก็แพกเด็กเดี๋ยวนี้เอาว่าง่ายๆ 90% บินได้เมื่อไหร่ไม่ฟังพ่อแม่แล้วยิ่งพ่อแม่บ่นหน่อยนะโหมานี่บ่นอะไรจังเลยหนีไปอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วจะได้มาได้ยินการบ่นของมะอาทิตย์2อาทิตย์คอยมาทีนึงถ้ามะถามอะไรจุกจิกไปละมะไปละมีไหมแถวนี้ไม่มีเพราะแถวนี้เรียนศาสนาไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์ใครเป็นพ่อเป็นแม่สบายใจนี่ไงนี่แหละอัลลอฮฺบัลลอฮฺที่ว่าลงเคาะกรรมบางทีเคาะกรรมเกี่ยวกับสุขภาพบางทีเคาะกรรมเกี่ยวกับจิตใจแล้วก็เด็กเดี๋ยวนี้แปลกไปดูเถอะเวลาโตหน่อยมีงานทำมีตังค์ใช้นะใหญ่กว่าพ่อแม่พ่อแม่อย่าว่าอะไรแนะนำอะไรมันก็ว่าพระมะมะไม่รู้หรอกนะมะอย่าพูดดีกว่ามะอย่าพูดมะไม่รู้หรอกตัวเองฉลาดจะเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่นี่คือสัจธรรมที่ผมเจอมาถ้าโตหน่อยบินได้ความคิดของมะจะโง่ทันทีเลยแต่ไม่เคยคิดเลยว่ามะฉลาดเลี้ยงเรามาโตจนกระทั่งเราเนี่ยมีเหมือนคนอื่นทำไมมะเลี้ยงได้และเลี้ยงด้วยกับการไม่ใส่รองเท้าวันที่กำลังเล็กๆมะคือฮีโร่ป๋าคือฮีโร่เวลาตะโดนหน่อยมะไม่ใส่รองเท้ามะอย่าไปเลยมะเชยว่ะกล้าพามะออกงานไหม
ราะงานนี้เขาใส่แต่หลุยใส่แต่อะไรอ่ะยี่ห้อดีๆรองเท้าก็คัชชูแพงๆมะหนุ่งผ้าถุงเองใส่รองเท้าก็ไม่ได้อยู่บ้านเถอะมะจะกลายเป็นคนต้อยต่ำวันที่ลูกบินได้อันนี้น่าสงสารพ่อแม่ใครเจอแบบนั้นน่าสงสารเยอะที่ผมเจอนะครับไม่ดูแลพ่อแม่เพราะบินได้พ่อแม่ว่าอะไรมะไม่รู้หรอกนะมะอย่าพูดเลยนะมะไม่เข้าใจหรอกนะแม่จะไม่เข้าใจทันทีดูสิแม่นะความที่จะป้อนข้าวลูกบางทีเนี่ยมะโง่เหรอยังต้องเอามาแตะที่ปากตัวเองกลัวจะร้อนนมจะใส่ให้ปากลูกกินยังต้องเอามาเทบนหลังมือก่อนว่าร้อนหรือเปล่านี่ความดีของพ่อของแม่แต่เวลาโตหน่อยบินได้มะไม่เข้าใจมะไม่รู้มะอย่ารู้เลยกูไม่อยากกลับบ้านไปมะบ่นชิบเป๋งทำยังไงล่ะให้มะบ่นทำยังไงถ้าเราเป็นคนดีมะไหนจะบ่นนะครับอันนี้ก็ให้รู้ไว้ฉะนั้นไอการเจ็บป่วยของเราเราอ่านดูอาเองอันนี้นบีสอนให้เองแต่มันก็จะลามไปนอกเรื่องบ้างเพราะเพื่อให้รู้ว่าดูอาที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่ารับดูอาแต่ทำไมอัลลอฮ์ปฏิเสธไหนล่ะบอกในกุรอานว่าขอสิจะรับแต่ครั้งนี้ทำไมไม่รับนั่นแหละก็ลองไปสำรวจปากดูว่าเล่นคนมากี่คนแล้วด่าแหวงเซมกามัดโดแล้วแบบนี้ดออ้อไม่รับอ่ะตกลงได้ดูอาไปสองนะแม่ไม่พกสมุดกันเลยรุ่นนี้ความจำเจ๋งคนแถวบาลาชาอีนี่สุดยอดเห็นไหมผมยังต้องทกโน้ตบุ๊กเลยต้องแบบนี้ดูการเตรียมข้อมูลก็ต้องเตรียมมาหะดีษนบีทัศนะของอุลามะแต่ที่นี่โอ้โหแม่นดีแล้วแหละอย่าพกผมจะได้มาสอนใหม่เพราะว่าถ้าพกแล้วมันจำได้ใช่ไหมเวลาจำได้ไม่ต้องออกมาแล้วยูซุฟไม่ต้องออกมานะครับเอ้าไปดูต้นแรกยิบรีนเป่านบีต้นที่สองนบีสอนให้เป่าเองทำเองฉะนั้นเราอยู่ในบ้านเป็นอะไรกินยาก็ไม่หายโอ๊ยเป็นอะไรวะเนี่ยท้องเนี่ยยาก็กินแล้วมาเป็นเดือนแล้วจะไปหาหมอเอ็กซเรย์ก็ไม่ได้ค่าเอ็กซเรย์ลำไส้หมื่นหนึ่งเรื่องเนี้ยผมเคยยอมลงทุนกับลูกชายปวดท้องไม่อยู่เลยเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวปวดท้องกินยาก่อนแล้วพกยาก่อนแล้วไปลงทุนไปโรงพยาบาลเอกชนเขาก็อะไรไม่รู้ให้วางยาสลบละกืนลงไปอัลลอฮ์พี่น้องแค่เอากล้องยองไปลำไส้หมื่นนึงบรรยาย5งานกว่าจะได้หมื่นนึงขาดหมอและสรุปออกมาที่กระเพาะมีแผลก็กินยารักษาอย่างถูกวิธีกว่าจะรู้วิธีก็โดนไปหมื่นนึงเพราะมันต้องใช้อ้าวไม่เป็นไรย่อยอมบรรยาย5งานลูกเพื่อไอ้โรคปวดท้องของลูกนะครับเอ้ามาดูต่อมาเราเป่ารักษาคนบ้างอันนี้คนกับคนอันแรกยิบรีนเป่านบีแล้วอันนึงนบีสอนให้ป่วยเองทำเองสิไม่ต้องพึ่งใครทำเองเลยเอาต้นนี้เลยเอามาดูต้นต่อมาดูอาต้นนี้เนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยนะครับนบีสอนให้อ่านอย่างนี้อัลลอฮุมมะร็อบบันนาสวัชอัสฮิบิลบะวัชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอาอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอาลายูกอดิรูซากอมาเนี่ยอาแล้วก็เป่าแล้วก็ลูกมาสาธิตเอายืนตรงนี้ป่วยผมไปเยี่ยมผมก็อ่านดูอาตัวนี้แล้วก็ลูกลูกแบบนี้จะลูกตามแขนหรือจะลูกตามตัวมาแค่สะดือพอนะลูกลูกแล้วก็อ่านดูอาตัวนี้แล้วก็ลูก
เดี๋ยวดูความหมายเนี่ยอย่างเช่นเราไปเยี่ยมญาติเรามะเรานอนป่วยอยู่บนเตียงเราจะทำยังไงอ่ะยาก็กินแหละแต่เราจะเอายาอย่างเดียวดอไปด้วยนะครับแล้วจะทำไงอ่านต้นเนี้ยนะครับแล้วก็ลูบไปลูบไปอ้าวเชิญครับนบีเนี่ยให้รู้นะครับสิ่งหนึ่งเวลานบีรักษาดูอาให้กับคนในครอบครัวไม่ว่าจะลูกภรรยานบีจะเอามือลูบนบีจะลูบแล้วก็อ่านดูอาด้วยนบีลูบแล้วก็อ่านดูอาด้วยคราวนี้เราเอาต้นนี้แหละเวลาไปเยี่ยมมะเราเดี๋ยวดูความหมายอัลลอฮุมมารับบันนาสโออัลลอฮ์พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษย์ชาติอัสฮิบินบาสโรคภัยไข้เจ็บจงเอามันออกไปวัชฟีขอพระองค์จงโปรดให้หายป่วยด้วยเถอะอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกาชิฟาอาไม่มีผู้ใดที่จะทำให้หายป่วยได้นอกจากพระองค์เวลาหายป่วยลาอยู่กอดิรูซากอมาก็ขอให้หายป่วยหายแบบว่าอย่ากลับมาอีกเลยนะโรคนี้อย่ากลับมาอีกเลยโรคนี้หมอบอกแล้วหัวเข่าเสื่อมเป่าดูอามันจะหายไหมมันเป็นโรคบางโรคที่เป่าแล้วไม่หายเพราะโรคนี้มันต้องไปตามมันแต่อัลลอฮ์อาจจะให้อะไรให้เดินได้อันนั้นก็เรื่องวัลลอฮุอะลัมแต่เราต้องใช้ตามอาดาของมนุษย์คนเข่าเสื่อมอาจารย์มาบ้านหน่อยเนี่ยเข่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เดินไม่ได้อัลลอฮ์ลุกทีไรมันก็เจ็บอาจารย์เป่าดออหน่อยเผื่อจะหายเราก็ไปโต๊ะเป็นอะไรเนี่ยหมอบอกเข่ามันเสื่อมนั่นแหละไงโต๊ะเข่าเสื่อมโต๊ะต้องไปหาหมอให้ผมเป่าดออเข่ามันไม่งอกมาเพราะโรคนี้หมอรู้แล้วว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นเบาหวานใช่ไหมเบาหวานขึ้นเอาซิบิลมินัชชัยฏอนรอญีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลงไหมเบาหวานขึ้นแล้วหรืออาจารย์ผมมีพวกอาจารย์อิยาสนาคนาวาเป็นเบาหวานเป็นพวกการพวกน้ำตาลวันนั้นเข้ารายการน้ำตาลลดเป็นลมทำไงอ่ะเอาดออยู่เนี่ยอาจารย์ยัดเดี๋ยวเป่าดออยูซุปน้ำตาลดออไม่เอาดออไม่เอาต้องใช้น้ำหวานเฮลบูบอยก่อกันขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าโรคที่มียาต้องรักษาตามอาดะแต่ดออเนี่ยก็คือในยามกรณีที่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรค่อยเอาดูอามาหรือรู้เป็นโรครักษาด้วยยาด้วยแล้วก็เติมด้วยดูอาได้อันนี้ไม่เป็นไรแม่เบาหวานลดเป่าดูอาแล้วก็มันจะขึ้นเลยนี่ไงเราก็ต้องรู้นะครับเนี่ยวิธีการก็เป่านะครับอ่านดูอาอีกครั้งนึงอัลลอฮุมมะร็อบบันนาสอัสฮิบิลบาสวัชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอะอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอะลาอยู่กอดิรุซาก็มาอ่านแล้วก็รูปอินชาอัลลอฮ์หาย3อย่างละ3อย่างนั้นเรารู้วิธี3อย่างนี้แล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเลิกได้ยังเนี่ยได้แล้วใช่ไหมงั้นก็สรุปนะว่าการรักษาขออย่างเดียวว่าอย่าไปรักษาในการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เรามีสูตรนบีแล้ววันเนี้ยมันมีสูตรครบแล้วป่วยอาจารย์น้ำผึ้งเขานิดยาบางตัวผสมเหล้าขาวได้ไหมเริ่มอีกแล้วจะผสมเหล้าขาวบ้างแหละยามีตั้งเยอะแยะจะผสมเหล้าขาวจะอันเนี้ยไม่ได้นะครับก็ขอฝากกับทุกคนนะครับจริงๆมันจะมีเรื่องต่อเรื่องที่ว่าจะพูดอีกว่าเออเราใช้น้ำมนต์ล่ะที่เราเรียกน้ำมนต์ภาษาไทยอันนี้เรียกน้ำดูอาแล้วจะต้องอ่านต้นไหนนบีเคยนะครับอันนี้แค่เกริ่นไว้ก่อนนบีเคยถูกเขาเรียกแมงป่องตะขาบต่อยกำลังละหมาดอยู่นบีถูกต่อยนบีทำไงรู้ไหมนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยลาอะไรละอันนัลลอฮุลอักรอบโออัลลอฮ์ขอให้ก็หมายความว่าขอไอสัตว์ที่มีพิษเนี่ยมันชิบหายให้มันไป
ลาตะดะมุซัลลียันวะลากอยรอฮูดูดิมันต่อยเนี่ยมันไม่ได้คำนึงเลยว่าใครละหมาดไม่ละหมาดมันต่อยนบีเนี่ยลาตะดะมุซัลลียันวะลากอยรอมันไม่สนเลยนะอีตัวนี่หลังจากนั้นก็เป็นหะดีษต้นหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าแมงป่องสกอร์เปี้ยนทอดกินไม่ได้ทำไมกินไม่ได้เพราะแมลงป่องเป็นสัตว์มีพิษนบีห้ามสัตว์ที่มีพิษฆ่าได้สัตว์ที่นบีให้ฆ่ากินไม่ได้ขายไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเรื่องไปฮุกกลมฟิกแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอดุอาให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมทั้งตัวผมด้วยผมก็มีโรคแต่ว่าก็ยังดีมีน้ำตาลเยอะก็อัลฮัมดุลิลละห์มีเกาต์ก็อัลฮัมดุลิลละห์มีต่อมทอนซิลก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ขึ้นอยู่ก็ขอให้ทุกคนนะครับเจอสิ่งดีๆในชีวิตขอดุอาให้กับทุกคนนะครับทุกครั้งที่ผมไปบรรยายผมจะขอดุอาต้นนี้ร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรียาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราให้กับเราเจอคู่ครองที่ดีใครยังไม่มีนะเอาต้นนี้ไปอ่านเจอคู่ครองดีๆเจอลูกหลานที่ดีคำว่าดีๆก็คือเขาละหมาดเขาบวชนะไม่ใช่ดีทำงานแต่ไม่ละหมาดสวยแต่ไม่คุมฮิญาบอย่างเงี้ยอย่าเจอแต่ขอให้เจอกุรอตะอะยุนมองไปแล้วอัลลอฮ์ภรรยาเราละหมาดมองไปแล้วหลานอัลลอฮ์วิ่งกระดกกระดกก้มๆเงยๆโอ้เห็นไอ้บางเรานำละหมาดนี่กุรอตะอะยุนแบบนี้ไม่ใช่โอ้โหไอ้บางนั่งหล่อสมาร์ทเดินไปไหนควงแขนชื่นใจอย่างเงี้ยอย่าเอานะครับอย่างนี้พาเราลงนรกนะครับวาจาอันนาลิมุตตะกีนะอิมามาและขอให้ได้เป็นอะไรแบบอย่างที่ดีวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์